ในปรัชญาจีนแนวคิดของความสมดุลถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและมักถูกอธิบายให้เห็นภาพด้วยพลังของหยินและหยางหยินและหยางเป็นพลังขั้วตรงข้ามแต่เชื่อมโยงกันในทุกด้านของชีวิตรวมถึงธรรมชาติสุขภาพอารมณ์และความสัมพันธ์เขาว่ากันว่าความสมดุลระหว่างหยินและหยางจะส่งเสริมความสงบความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีให้เราด้วยค่ะถ้าเราจะมาพูดถึงเรื่อง energy หรือว่าพลังงานในตัวของทุกๆคนเนี่ยแน่นอนนะคะว่ามันมีเรื่องของหยินและหยางเหมือนกันในเชิงของพลังงานนะคะในทุกๆคนเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นเพศชายเพศหญิงเพศไหนก็ตามนะคะทุกๆคนจะมีทั้ง masculine energy ที่เป็นพลังงานแบบเพศชายนะคะแล้วก็ feminine energy หรือว่าพลังงานแบบเพศหญิงนั่นเองค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาโฟกัสในเรื่องของ feminine energy นั่นเองค่ะสำหรับผู้หญิงทุกๆคนเลยที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ปัดฝุ่นไม่ได้ใช้ feminine energy ภายในของตัวเองมานานแล้วรู้สึกว่าสตรองตลอดเวลาจะต้องแข็งแรงจะต้องพึ่งพาได้ตลอดเวลานะคะอันนี้เป็นมากๆนะคะในกลุ่มผู้หญิงที่เริ่มขึ้นมาเป็น manager แล้วทำงานในระดับสูงแล้วเราเองก็ struggle พอสมควรนะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ต้องดึง masculine energy ออกมาใช้มากๆเลยในช่วงเวลา 10-15 ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการที่จะต้องไปอยู่ต่างประเทศเองเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆทำให้บางทีเราหลงลืมที่จะหยิบ feminine energy ของเรามาใช้ทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีพลังงานของผู้ชายมากเกินไปนะคะวิดีโอนี้นะคะสำหรับผู้หญิงทุกๆคนเลยนะคะที่อยากหันมาใช้ชีวิตที่ soft ที่ feminine มากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีทริคต่างๆที่สามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะสำหรับหลายๆคนที่ยังงงนะคะว่า feminine energy คืออะไร feminine energy นะคะก็คือพลังงานที่มีคุณสมบัติที่เขาลิงก์กับเพศหญิงนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นความอ่อนโยนเข้าอกเข้าใจฉลาดทางอารมณ์หน้าทานุถนอมแต่จะบอกว่าความ feminine หรือว่า feminine energy เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอนะอ่อนโยนไม่ได้แปลว่าอ่อนแอนะคะแต่ว่าหลายๆคนอะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันเป็นเฟมินีนฉันจะอยู่ไม่ได้ฉันจะอยู่ไม่รอดฉันจะต้องโดนคนอื่นกดทับอะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับใครที่รู้สึกว่ายังไม่เข้าใจว่าความเฟมินีนคืออะไรให้ลองนึกถึงแม่ของเราแล้วกันเนาะว่าเออเขาดูแลเรายังไงเขาทำยังไงให้เรารู้สึกเซฟหรือว่าปลอดภัยเวลาเราอยู่กับเขานะคะมันจะเป็นฟิลนั้นเลยซึ่งจะตรงข้ามกับลักษณะของมัสคูลินเอเนอร์จีนะคะที่จะกล้าแสดงออกมั่นใจแล้วก็รักในการแข่งขันแต่ว่าพลังแบบเฟมินีนเอเนอร์จีเนี่ยไม่ได้ถูกพบในผู้หญิงเท่านั้นนะอย่างที่เราบอกเลยก็คือ feminine energy ก็คือผู้ชายก็มีได้ผู้หญิงก็มีได้เหมือนกันค่ะแล้วทำไมล่ะเราถึงจะต้องพัฒนา feminine energy ของเราให้แข็งแกร่งก็สำหรับในยุคสมัยที่เรารู้สึกว่าหลายๆคนคิดว่าความเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนเนี่ยมันไม่คูลซะเลยหลายๆคนคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงยุค2023ฉันต้องเฟียสตลอดเวลาผู้ชายมาเปิดประตูให้ฉันก็ไม่ต้องจับจริงๆเราก็เป็นคนที่เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าในปีที่ผ่านมาเนี้ยเรา discover อะไรหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าเราเปิดรับกับความเฟมินีนของตัวเองมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วผู้หญิงทุกคนเกิดมาพร้อมกับสัญชาตญาณที่เป็นมีความเฟมินีนอะฉะนั้นนะคะอย่าฝืนสัญชาตญาณของตัวเองแต่ว่าทำยังไงปรับยังไงให้มันเหมาะสมกับชีวิตไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันก็สำหรับข้อดีของการที่เรากลับมารู้จักเฟมินีนเอเนอร์จีของตัวเองใช้มันในชีวิตประจำวันมากขึ้นนะเรารู้สึกว่ามันจะช่วยในเรื่องของความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากขึ้นสร้างชีวิตที่บาลานซ์มากขึ้นและสุดท้ายมันก็จะส่งผลไปต่อความมั่นใจความสุขในระยะยาวของเรานั่นเองค่ะก็สำหรับคนที่กำลังอยากจะพัฒนาเฟมินีนเอเนอร์จีของตัวเองในปีนี้นะคะก็แนะนำเลยเรามีทริค7ข้อมาฝากกันค่ะขอ disclaimer ไว้ตัวใหญ่ๆเลยนะคะว่า no drama please นะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าทริคพวกนี้ไม่เหมาะกับตัวเองไม่อยากนำไปใช้หรือไม่เห็นด้วยนะคะก็กดข้ามๆไปส่วนข้อไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคเอาไปปรับใช้ได้เหมาะกับฉันเองอะไรเงี้ยก็นำไปใช้กันได้นะคะข้อแรกนะคะก็คือการเข้าใจและยอมรับในคุณสมบัติความเป็นผู้หญิงของเราค่ะอย่างแรกเลยทุกคนต้องเข้าใจเนาะว่าเราเกิดมาตั้งแต่เราเกิดมากายทางกายภาพเราก็ไม่ได้เหมือนผู้ชาย 100% แล้วเราเชื่อว่าหลายๆคนรู้แหละว่าสมัยนี้ก็คือผู้หญิงเก่งมากๆมีความสามารถมากๆนะคะแต่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องเท่าเทียมผู้ชายในทุกๆด้านเสมอไปเพราะว่าเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้เหมือนกันอย่างร่างกายของเรานะคะผู้หญิงมักจะตัวเล็กกว่าผู้หญิงมักจะบอบบางกว่าผู้ชายก็คือแข็งแรงกำยำแต่ว่าไม่ใช่แค่ร่างกายหรือกายภาพที่แตกต่างกันนะทั้งอารมณ์ฮอร์โมนเราก็แตกต่างกันด้วยให้เราพยายามทำความเข้าใจว่าความเฟมินีนจุดแข็งของผู้หญิงคืออะไรทำความเข้าใจว่าความอ่อนโยนไม่ได้แปลว่าอ่อนแอนะคะหรือว่าจริงๆอ่อนแอบ้างก็ไม่ผิดมันไม่ได้แย่เสมอไปเนาะเพราะว่าอย่างที่เราบอกอะผู้หญิงส่วนมากนะคะจะตัวเล็กกว่าผู้ชายถ้าเกิดเราต้องขนของหนักๆแบกของหนักๆถือของเยอะๆแล้วมีผู้ชายมาออฟเฟอร์ช่วยเหลือช่วยถืออะไรเงี้ยการที่เราจะตอบรับความช่วยเหลือนั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่ไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอนะคะโอเคเธอช่วยฉันได้แค่นั้นเองอย่างที่2นะคะก็คือการดูแลสไตล์แต่งกายเครื่องประดับใดๆนะคะให้ดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นนะคะหรือว่าเป็นสไตล์ของผู้หญิงมากขึ้นอย่างที่เราใส่อยู่วันนี้นะคะถ้าใครติดตามกันใน Instagram นะคะจะเห็นว่าปีนี้เราใส่เป็นสีสันขึ้นมาเยอะมากนะคะอันนี้เป็น1จุดเลยที่เราพยายามที่จะปรับเปลี่ยนของเรานะคะเพื่อเพิ่ม feminine energy ในตัวของเราเองเปลี่ยนง่ายที่สุดนะคือเอา side in คือเปลี่ยนจากเปลือกนอกก่อนแล้วมันค่อย
ซึมไปถูกสู่ฟีลลิ่งภายในนะคะสำหรับเรานะอย่างแรกเลยคือการแต่งกายเลือกสีสันโทนที่มันดูเป็นเฟมินีนมากขึ้นดูสดใสมากขึ้นเลือกเนื้อผ้าที่มีความซอฟต์ความเซ็กซี่มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบซาตินหรือว่าผ้าที่เป็นแบบคอตตอนเบาๆเรื่องกรูมมิ่งก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะผมเผิ่มนะคะถ้าเราปล่อยไม่ต้องเรียบแบบมัดเรียบตึงตลอดเวลานะคะปล่อยให้มันดูแบบสบายๆพลิ้วๆบ้างมีอิสเซสซอรี่อย่างเช่นคาดพงคาดผมใส่ต้มหูที่มันกระจุ้งกระจิงขึ้นมานิดนึงนะคะสำหรับใครที่แบบปกติลุคเฟียสอยู่ตลอดเวลานะคะอาจจะลองแบบมีบางวันที่สบายๆลองปรับหาอะไรที่ดูเฟมินีนมากขึ้นมาใส่มากยิ่งขึ้นนะคะการที่เราเปลี่ยนตัวเองจากภายนอกเนี่ยบางทีมันส่งผลกระทบจริงๆนะทุกคนคืออันเนี้ยทดลองมากับตัวเองแล้ววันไหนที่ใส่กระโปรงวันไหนที่ใส่ผ้าพลิ้วๆเราจะมีฟีลลิ่งของแบบผู้หญิงแล้วก็เราจะทำอะไรซอฟต์ลงเราจะพูดจาซอฟต์ลงมันจะมีความเป็นเฟมินีนมากขึ้นอะแม้แต่ว่าสีเล็บเราตอนนี้นะคะเราก็ยังเลือกเป็นสีชมพูเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นสีที่นิวทรัลดีแมชง่ายดีแต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงเพิ่มพลังเฟมินีนของเรามากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นโกของเราในปีนี้เหมือนกันค่ะข้อ3นะคะก็คือการหาเวลาเซลฟ์แคร์กับตัวเองนั่นเองนะคะจริงๆอย่างที่ข้อเมื่อกี้บอกเลยก็คือการดูแลเรื่องความสดความงามเพราะว่าช่วงเวลาที่เราอยากจะโฟกัสเรื่องการพัฒนาเฟมินีนเอเนจีของเราก็จะเป็นช่วงที่เราให้เวลากับเรื่องความสวยความงามเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นหน้าผมเล็บต่างๆใดๆนะคะดูแลให้มันสะอาดตาเนาะแล้วถ้าเกิดมีเวลามากหน่อยก็อาจจะเข้าร้านไปแบบเสริมสวยสักหน่อยนะคะอีกอย่างนึงนะคะในเรื่องของการเซลฟ์แคร์ในช่วงวัย30กว่าของเรานะคะก็คือการเข้าคลินิกนั่นเองรีวิวคลินิกทุกอันนะคะเราจะบอกคลินิกเลยว่าเราขอรีวิวตามจริงไม่มีการอวยอะไรทั้งนั้นนะคะล่าสุดนะคะมีการไปทำไฮฟู้ที่ลินนาคลินิกเพราะว่าเขาเคลมแรงมากบอกว่าเป็นไฮฟู้ที่ไม่เจ็บเลยนะคะสำหรับเราเองที่เป็นคนที่แบบเซนซิทีฟคือหน้าฉันจะเจ็บทุกอย่างไม่ว่าใครจะบอกว่าโปรแกรมทรีทเมนต์อะไรใดๆไม่เจ็บฉันไปทำคือเจ็บอันนี้เป็นอะไรที่เราตั้งใจไปลองมากๆที่ลินนาคลินิกนะคะสำหรับเราเองเรื่องยกกระชับคือสำคัญแหละเพราะเราเข้าวัย33แล้วฉะนั้นเนี่ยต้องเลือกโปรแกรมที่ไม่เจ็บมากด้วยเพราะว่าเจ็บมากก็ไม่ไหวนะคะสำหรับไฮฟู้ที่นี่นะคะก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมการยกกระชับผิวที่ทำได้ทั้งหน้าเหนียงคอบอดี้ใดๆนะคะเป็นอัลตร้านวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากเกาหลีแบบไม่เจ็บและเห็นผลจริงนะคะเพราะว่าเขาใช้เป็นเครื่องแบบพรีเมียมเลยนะคะขอพูดถึงประสบการณ์ที่ไปทำมากับตัวเลยอันนี้จะบอกว่าเจ้าของคลินิกเป็นพี่สาวของเพื่อนที่รู้จักกันมานานนะคะแล้วก็พี่ว่านก็จะบอกตรงๆเลยว่าแบบเขาทำแล้วเขารู้สึกเจ็บนิดนึงนะแต่ว่าเราทำไม่รู้จะเป็นยังไงแต่เราทำแล้วมันไม่เจ็บเลยเขาบอกว่ายาชาเนี่ยมันไม่ได้เห็นผลจริงๆหรอกคือยาชามันเป็นแบบแค่ได้ผลมีผลทางใจเท่านั้นเองนะคะเราก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นงานนี้เราขอไม่โปะยาชาเลยแล้วกันถ้าไม่ไหวก็จะขอมาโปะทีหลังนะคะพอเขาลงเจลเย็นปุ๊บเอาเครื่องลงหน้าปุ๊บคือจะบอกว่ามันมีความรู้สึกแหละว่ามันมีกระแสปึ๊กปึ๊กตรงหน้าแต่มันไม่เจ็บเลยไม่ได้เรียกว่าทนด้วยซ้ำแค่เรียกว่ามันรู้สึกแหละสำหรับใครที่หน้าเซนซิทีฟกลัวเจ็บอันนี้ใช้หน้าตัวเองคอนเฟิร์มเลยว่าถ้าเทียบกับที่อื่นที่เราไปทำมาที่นี่คือเจ็บน้อยสุดแล้วนะคะสำหรับการยกกระชับเขาทำให้เราครึ่งหน้าก่อนนะคะแล้วก็ให้เรายกกระจกขึ้นมาดูวันแรกที่ทำนะหลังทำทันทีคุณหมอบอกว่าจะเห็นผลมัน 20% แล้วก็อีกเดือนนึงมันจะเห็นผล 100% นะคุณหมอบอกว่าอ่ะลองดูหน้าละกันเราจะเห็นเลยว่าหน้าของเราเนี่ยครึ่งนึงที่ทำไปแล้วอะตามันจะแบบยกขึ้นนิดนึงร่องแก้มตรงนี้นะคะมันเบาบางลงแบบเห็นได้ชัดถ้าหน้าเราอาจจะห้อยแต่ว่าถ้าเกิดเรายกกระชับปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอย่างงี้ตาเราก็จะยกไอ้ร่องตรงเนี้ยมันก็จะเห็นน้อยลงเป็นอะไรที่amazingมากขนาดเห็น 20% ก็เราก็ยังรู้สึกว่ามันว้าวจริงๆเพราะปกติเป็นคนที่ไม่ได้แบบมาจ้องหน้าตัวเองขนาดนั้นนะสำหรับการที่เข้าไปทำมาก็รู้สึกประทับใจมากก็คือเซอร์วิสดีนะคะเราไปสาขาเรียบด่วนมากว่างขวางแล้วก็มีห้องทรีทเมนต์เยอะมากสำหรับใครที่ต้องการเสริมสวยเขามีแบบเยอะมากๆนะคะเซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นเนี่ยอย่างที่เราไปทำมาคือไฮฟู้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของโบท็อกฟิลเลอร์รีจูรันชาแนลคือมีครบนะคะใครสนใจสามารถทักไปหาที่คลินิกได้เลยนะคะสำหรับราคาโปรโมชั่นต่างๆคอนแทคใดๆนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ใน description box ข้างล่างเลยค่ะข้อต่อมานะคะก็เหมือนจะง่ายนะคะแต่ก็ไม่ง่ายสำหรับการฝึกเป็นผู้รับซะบ้างค่ะจริงๆแล้วว่าสำหรับคนที่เกิดมาเป็นลูกคนโตคนที่รู้สึกว่าจะต้องจัดสรรดูแล organize ทุกอย่างตลอดเวลาเป็นผู้ดูแลนะคะการที่เราจะฝึกเป็นผู้รับเนี่ยมันจะรู้สึกถึงแรงต้านในช่วงแรกนะบอกเลยคือการที่เราจะให้คนอื่นช่วยเหลือเราบ้างให้คนอื่นทำอะไรให้เราบ้างหรือแม้แต่การรับคำชมอะไรเงี้ยบางทีมันก็รู้สึกว่าได้หรออะไรเงี้ยแต่ได้นะคะจริงๆการที่เราแบบเงียบปากเงียบปากซะบ้างการที่เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องเป็นคนที่จะต้องแบบเริ่มอะไรตลอดเวลาไม่ต้องทำอะไรตลอดเวลาการที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเพิ่มพัฒนาเฟมินีนเอเนอร์จีของเรานะคะลองฝึกนั่งนิ่งๆเป็นผู้รับ
ให้เป็นผู้ถูกดูแลซะบ้างค่ะข้อต่อมานะคะก็คือการคอนเน็กต์กับธรรมชาตินะคะการที่เราได้ใช้เวลากับธรรมชาติไม่ได้อยู่กลางเทคโนโลยีไม่ได้อยู่ในโลกออนไลน์ไปอยู่กับต้นมงต้นไม้ใช้เท้าของเราเหยียบดินเหยียบหญ้าเหยียบทรายซะบ้างค่ะเป็นอะไรที่จะทำให้เรากลับมาสู่ความเป็นตัวเองกลับมาสัมผัสสัญชาตญาณแบบที่เราเป็นเพียวๆได้ดีที่สุดนะคะหรือแม้แต่ว่าการอยู่กับสัตว์เลี้ยงเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ช่วยดึงเฟมินีนเอเนอร์จีที่มันอาจจะอยู่ภายในของเราและเราไม่ได้ดึงออกมาใช้เรารู้สึกว่าตัวเองเฟมินีนมากที่สุดเวลาที่เราได้ผ่อนคลายเราเฟมินีนที่สุดเวลาเราได้อยู่กับแมวแล้วเราสบายใจเราไม่รู้สึกว่าเราจะต้องแข็งแรงเราไม่รู้สึกว่าเราจะต้องเป็นใครจะต้องทำให้ใครประทับใจแค่เป็นตัวเรานะคะก็ลองอยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติลองปล่อยให้ตัวเองสบายๆกลับมาสัมผัสสัญชาตญาณภายในความเฟมินีนของเราดูค่ะข้อที่6นะคะก็คือการฝึกอยู่กับปัจจุบันแล้วก็อยู่กับความคิดของตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะเราว่าหลายๆคนที่ใช้ชีวิตแบบเร็วๆๆๆๆแล้วก็ต้องดึง masculine energy มาใช้อยู่ตลอดเวลาจนทำให้มันเป็นสิ่งที่เคยชินลองให้เวลากลับมานั่งคิดทบทวนกลับมาอยู่กับตัวเองดูบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่หรือพลัง masculineที่เราชอบดึงออกมาใช้จนเคยชินเนี่ยเรายังต้องใช้มันขนาดนั้นอยู่หรือเปล่าเรารู้สึกว่าการที่ชีวิตเริ่มอยู่ตัวมากขึ้นและมีระบบระเบียบในชีวิตมากขึ้นและมันทำให้เราผ่อนคลายได้มากขึ้นฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องดึง masculine energy มาใช้เท่ากับเมื่อก่อนแล้วตอนนี้สามารถจัดการอะไรด้วย attitude ที่สบายๆมากขึ้น relax มากขึ้นพยายามจัดให้มันสบายๆมีเวลาดูแลตัวเองมีเวลาดูแลคนรอบข้างมีเวลาให้คนอื่นดูแลเราบ้างเวลาที่เรารู้สึกว่าได้กลับมารีเฟล็กกับตัวเองเนาะสำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่ได้นั่งคุยกับตัวเองมานานแล้วนะคะก็ลองหาเวลานะเราว่าสบายๆ สักวันหนึ่งวันเสาร์ไม่ก็วันอาทิตย์เนี่ยค่ะลองนั่งคุยกับตัวเองดูรู้สึกว่าตอนนี้พลังบาลานซ์ในร่างกายของเราเป็นยังไงความเฟมินีนได้ดึงออกมาใช้บ้างไหมหรือว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รู้จักกันแล้วกับเฟมินีนเอเนอร์จีของเรานะคะแล้วเราสามารถที่จะเริ่มเอาทริคเหล่านี้ที่เราพูดถึงในคลิปเนี่ยมาใช้มาทำให้ชีวิตมันเริ่มดีขึ้นซอฟต์มากขึ้นได้ยังไงบ้างค่ะข้อต่อมานะคะก็คือเชื่อมต่อกับความเซนชวลหรือว่าความเซ็กซี่ในตัวเองมากยิ่งขึ้นอันนี้ทุกคนอาจจะแบบเอ๊ะเกี่ยวอะไรงงอันนี้มันค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับการที่เสริมเปลือกนอกเราให้เฟมินีนมากขึ้นแต่อันนี้มันคือเป็นภายในมากกว่าความที่เราจะรู้สึกเฟมินีนได้เนี่ยมันก็คือความที่เรารู้สึกเซนชวลก็คือเรารู้สึกว่ามีความเย้ายวนในแบบของผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผิวกายที่นิ่มผมที่นุ่มกลิ่นหอมคือในสังคมที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟเหมือนประเทศไทยอะไรเงี้ยการแต่งตัวโชว์ผิวมากๆก็อาจจะถูกมองเป็นเรื่องไม่ดีแต่ว่าจริงๆแล้วว่ามันเป็นเรื่องปกตินะเพียงแต่ว่าแต่งให้ถูกสถานที่ถูกกาลเทศะเท่านั้นเองคือการที่เราจะอยู่บ้านแล้วเราอาจจะโชว์ผิวน้อยชิ้นนิดนึงเราว่ามันก็โอเคนะถ้ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเองแล้วเราสบายหรือว่าเราได้มาคอนเน็กต์กับความเฟมินีนของเรามากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นอยู่กับความโรแมนติไซส์ชีวิตของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจุดเทียนหอมๆทำให้บ้านหอมปรับไลติ้งให้มีความแบบสลัวๆหรือว่าเลือกฉีดน้ำหอมทาโลชั่นที่มีกลิ่นเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยอันนี้เราว่าก็เป็นการแบบกระตุ้นเฟมินีนเอเนอร์จีในร่างกายของเราได้เหมือนกันเนาะก็สำหรับใครที่ยังรู้สึกว่าแบบฉันขาดการเซลฟ์แคร์ขาดความแบบคอนเนคกับความเฟมินีนของตัวเองภายในมาสักพักแล้วนะคะก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะแล้วว่ามีหลายข้อเลยที่ทุกคนสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่สัปดาห์นี้เลยค่ะก็สำหรับเส้นทางการกลับมาใช้เฟมินีนเอเนอร์จีหรือว่าดึงดูดพัฒนาเฟมินีนเอเนอร์จีของเราแล้วว่ามันเป็นเจอร์นี่ที่เพอร์ซันอลมากๆเราไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องเฟมินีนมากๆจะต้องเป็นใครที่เราไม่ได้เป็นเนาะก็อยากให้ทุกคนเฟมินีนในรูปแบบของตัวเองแบบที่รู้สึกว่าเราสบายใจที่เราจะเป็นแล้วก็ทำแล้วมีความสุขมากที่สุดความบาลานซ์ระหว่างเฟมินีนเอเนอร์จีกับมาสคูลินเอเนอร์จีของทุกคนมันไม่ได้หน้าตาเหมือนกันนะคะก็สำหรับใครที่รู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ